สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sense in จันทร์นะครับรายการที่จะพาผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในเขตสังฆมณฑลจันทบุรีนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนของฝน8แดด4นั่นหมายความว่าฝนตก8เดือนและแดดออก4เดือนนั่นเองครับที่นี่มีวัดคาทอลิกแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดแม่พระรับสารครับพี่น้องครับชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระรับสารที่จังหวัดตราดแห่งนี้ได้เริ่มต้นเมื่อประมาณปี1920โดยจากการที่มีครอบครัวคริสตชนจากหลายที่มาตั้งรกรากเพื่อทำมาหากินณบริเวณแห่งนี้นะครับที่สำคัญก็ได้แก่ครอบครัวสมุทรคีรีมาจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครอบครัวเจริญรูปมาจากอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีครอบครัวกิจชนวิวัฒน์มาจากบ้านเตยใหญ่จังหวัดนครนายกครอบครัวราชกิจจากตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พวกเขาได้รวมกลุ่มกันสวดภาวนาเป็นประจำโดยมีนายหงอมสมุทรคีรีเป็นผู้นำของพวกเขาครับพี่น้องครับประมาณปี1929คุณพ่อซีโมนศรีจันทร์ศรีประมงขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดจันทบุรีได้เดินทางมาที่นี่เพื่อเยี่ยมเยียนพวกเขาซึ่งการเดินทางณขณะนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากคุณพ่อจะต้องขี่ม้าและเดินเท้ามาถึงบริเวณเขาสมิงจากนั้นจะต้องแจวเรือต่อมาถึงที่นี่เมื่อคุณพ่อได้เดินทางมาถึงที่นี่ก็มาปรึกษาหารือกับชาวบ้านโดยการซื้อที่ดินแปลงหนึ่งบริเวณท่าเรือจ้างเพื่อสร้างเป็นห้องแถวไว้ให้สำหรับคนเช่าและส่วนหนึ่งได้สร้างเป็นวัดน้อยที่จะใช้สำหรับสวดภาวนาและประกอบพิธีมิสาบูชาขอบพระคุณสำหรับพวกเขาเป็นครั้งแรกครับพี่น้องครับในปี1963ห้องแถวที่คุณพ่อได้สร้างและวัดน้อยหลังแรกของชุมชนแห่งความเชื่อแห่งนี้ก็ได้ถูกเพลิงไหม้จนหมดสิ้นนะครับขณะเดียวกันคุณพ่อฟรังซิสเซเวียกิตวรศิลป์ท่านดำรงตำแหน่งเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลชุมชนแห่งความเชื่อแห่งนี้ด้วยท่านได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเก็บไว้ล่วงหน้าและหลังจากที่ได้เกิดเพลิงไหม้วัดหลังนั้นนะครับคุณพ่อก็ได้ขออนุญาตทางสังฆมณฑลได้สร้างวัดหลังที่2สำหรับชุมชนความเชื่อแห่งนี้ครับพี่น้องครับเมื่อวันเวลาผ่านไปณบริเวณที่วัดแห่งนี้นั้นได้เกิดน้ำท่วมทุกปีอันเนื่องมาจากมีการถมดินในบริเวณใกล้เคียงทางสังฆมณฑลโดยการรับผิดชอบของคุณพ่อยอแซฟไพรัตจักรวรรณธนารักษ์จึงได้ริเริ่มโครงการสร้างวัดใหม่ซึ่งเป็นวัดหลังที่3ของชุมชนแห่งความเชื่อก็คือวัดหลังปัจจุบันที่พี่น้องได้เห็นนี้นะครับซึ่งทำการเปิดและเสกอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่24มีนาคมปีคริสตศักราช2018โดยพระสังฆราชซีบีโอสิริพงษ์จรัสศรีพี่น้องครับแม่พระรับสารถือเป็นข้อความเชื่อหนึ่งของพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเรานึกถึงเหตุการณ์ที่อัครทูตคาเบียนมาแจ้งสารกับแม่พระว่าแม่พระได้รับการเลือกสรรจากบรรดาสตรีทั้งหลายว่าแม่พระนั้นจะตั้งครรภ์องค์พระผู้ไทยคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยฤทธิ์ของพระจิตเจ้าเราทำการสมโภชน์แม่พระรับสารในวันที่25มีนาคมและหลังจากนั้นอีก9เดือนเราก็ทำการสมโภชน์พระคริสตสมภพคือการมาเกิดมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในวันที่25ธันวาคมดังนั้นการสมโภชน์แม่พระรับสารจึงมีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกันกับการตั้งครรภ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เราทำการสมโภชน์ในวันพระคริสตสมภพนั่นเองครับ
พี่น้องครับหากเราได้มองดูมายังรูปปั้นของแม่พระรับสารเราจะเห็นว่าแม่พระนั้นกำลังคุกเข่าลงสวดภาวนาแล้วก็อ่านพระคัมภีร์อยู่นั่นแสดงว่าแม่พระนั้นเป็นผู้ที่มีความรักศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและยึดมั่นในขนบธรรมเนียมต่างๆเช่นเดียวกับชาวยิวโดยทั่วไปนะครับและเมื่อเทวดามาแจ้งสารให้กับแม่พระได้ทราบแล้วแม่พระก็แสดงท่าทีถึงการตั้งใจฟังสิ่งที่อัครทูตคาเบียนได้มาบอกให้กับแม่พระได้ทราบด้วยความสุภาพอ่อนโยนของแม่พระแม่พระก็ตอบรับในสิ่งที่อัครทูตคาเบียนได้มาแจ้งให้กับแม่พระได้ทราบส่วนดอกลิลลี่ที่อัครทูตได้ถือนั้นก็เป็นเครื่องหมายถึงความเป็นพรหมจารีหรือความบริสุทธิ์ของแม่พระนั่นเองครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Sense in Jan ในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ